ทุกคนดูนะดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องบาง7มิลแล้วดูดีไซน์ของเขานะโอ้โหเป็นไงบ้างน่าใช้ไหมขนาดหน้าจอของจอน่อง 1.43 นิ้วเป็นจอ OLED แล้วมาดูจอที่ด้านในนี่ขนาด 6.9 นิ้วจอ AMOLED Refresh Rate 120 Hz อ่ะถ่ายให้ดูเลยเรียกว่าถ่ายกันแบบลื่นๆนะทุกคนดูดิสำหรับสเปคของรุ่นนี้เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ MyOS เวอร์ชัน 13 Android 13แรม 8GB สามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก 12GB รวมเป็น 20GB เราสามารถขยายแรมได้จากตรงนี้ถ้าไม่อยากขยายแรมก็สามารถปิดได้แต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไว้ก่อนนะความจุของรุ่นนี้ 256GB ตัวนี้ใช้ชิปของ Snapdragon 7 Gen 1โอ้โหเรียกว่าใช้งานแบบสบายเลยนะดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปเล่นเกมอันนี้สบายแบต 4,310 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์กล้องหน้า16ล้านมาที่กล้องหลังกล้องหลัก50ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลมีไฟแฟลแล้วจากที่ผมเอาไปใช้งานมานะทุกคนเรียกว่าโหสะดวกสบายมากนี่เวลาที่เราถ่ายรูปนะเราสามารถใช้กล้องหลังในการถ่ายรูปได้มีโหมดพอร์เทรตมีโหมดวิดีโอแล้วก็โหมดรูปถ่ายนะเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะหรือว่านี่ถ้าเราเข้ากล้องนะครับนี่เราสามารถใช้งานกล้องหน้าแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งอันนี้แนวตั้งนะแล้วก็แนวนอนโอ้โหยังไม่พอนะถ้าเราสลับเป็นกล้องหลังนะครับเราสามารถถือกล้องแบบแฮนดิแคมได้เราสามารถถ่ายรูปให้คนอื่นแล้วก็เขาก็สามารถเห็นกล้องเหมือนที่เราเห็นได้ด้วยโอ้โหอันนี้ผมชอบมากตอนที่ไปทดสอบกล้องนะกล้องหน้าผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยทุกคนใช้แต่กล้องหลังอ่ะเพราะว่ากล้องหลังเขาถ่ายสวยมากถือแบบนี้ก็ได้ดูนะชู2นิ้วนี่แชร์แล้วหรือว่าชูมือแบบนี้เห็นไหมหรือว่าจะกดที่หน้าจอโอ้โหอันนี้สะดวกไหมในส่วนของเรื่องถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีตอนนี้มาดูในส่วนของการใช้งานทั่วไปกันก่อนนะครับเนื่องจากเขาเป็นจอฟิปแบบนี้นี่เราสามารถดูแบบนี้ได้แล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลแบบนี้เลยนะแล้วผมอยากจะให้ดูตรงนี้ดูนะสมมุติว่าผมเพิ่มเสียงกดตรงนี้ใช่ไหมสำหรับรุ่น1สามารถเพิ่มแรมเสริมได้10กิกในส่วนของรุ่นเมื่อผมฟิปจอลงมาที่ปุ่มเพิ่มเสียงเขาสวิตช์ให้เราด้วยดูดิโอ้โหเรียกว่าใช้งานกันแบบไม่งงอ่ะที่ YouTube นะครับสามารถดูได้ที่ 4K 2160p 60 frame rate แบบ HDR ดูภาพยังสวยโอ้โหไหลลื่นเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งนะผมเปิดที่ 2160p 60 frame rate HDR เหมือนกันเป็นยังไงบ้างดูหน้าจอใหญ่ 6.9 นิ้วดูกันแบบเต็มจอยังไม่พอลื่นด้วยอันนี้ก็คือในส่วนของ YouTube นะครับรุ่นนี้ลำโพง2ตัวลำโพงจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้อีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ระบบเสียง DTS X Ultra เรียกว่าใช้ได้เลยนะเวลาที่เราสลับด้านลำโพงไม่ได้สวิตช์ตามในส่วนของเรื่องเสียงเดี๋ยวผมไปทดสอบตอนเปิดจุกอีกทีนะดูนะเขาสามารถย่อหน้าจอเล็กได้สลับด้านได้สำหรับใช้งานมือเดียวนะทุกคนนี่แบบนี้ย่อได้ขยายได้แล้วก็เปิดเต็มจอมาดูเปิด2หน้าจอนะครับนี่เป็นยังไงบ้างสามารถเปิด2หน้าจอได้โอ้โหสเปคขนาดนี้เรียกว่าสบายอยู่แล้วแหละเปิด2หน้าจอปรับได้ด้วยมาดูแนวนอนนี่นะแนวนอนแนวนอนไม่สามารถปรับได้นี่ก็โซเชียลคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกอ่ะสเปคแบบนี้เรียกว่าสบายนะครับคราวนี้มาดูที่จอนอกกันบ้างนี่เปิดใช้งานในส่วนของการตั้งค่านี้เราสามารถปรับได้หมดเลยนะเขาจะมีให้เราปรับจอนอกด้วยดูนะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆเลยทุกคนโอ้โหเป็นไงเยอะมากดูสิอั
ันนี้คือ wallpaper นะมี display AOD always on display นี่นี่ลองอันนี้ดูนะปิดหน้าจอนี่เห็นไหม always on display เท่ไหมแล้วก็สามารถปรับฟังก์ชันได้ก็จะมีกล้องมีพยากรณ์อากาศเพลงปฏิทินแจ้งเตือนฟิตเนสจับเวลาแล้วก็บันทึกเสียงแตะปุ๊บดูนะนี่กล้องอันนี้เรารู้แล้วนะนี่พยากรณ์อากาศนะทุกคนแล้วก็เพลงนะครับเราสามารถเล่นเพลงจากตรงนี้ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่จุ๊กเพิ่มเสียงแล้วก็เพลงเป็นยังไงบ้างเพลงถัดไปอันนี้โฆษณานี่นี่อันนี้โฆษณาเห็นไหมเราสามารถกดได้นะเราสามารถกดจากจอนอกได้เลยอะทุกคนมีปฏิทินมีแจ้งเตือนอันนี้นับก้าวเดินนะนี่แล้วก็มีจับเวลาอันนี้จับเวลาถอยหลังนะทุกคนบันทึกเสียงนี่คือการรีวิวมือถือ Nubia Flip 5Gเป็นมือถือฝาพับที่สเปคดีแล้วก็ราคาคุ้มมากนี่อันนี้บันทึกเสียงนะอ่ะไปฟังกันครับนี่คือการรีวิวมือถือ Nubia Flip 5G เป็นมือถือฝาพับที่สเปคดีแล้วก็ราคาคุ้มมากจอข้างนอกนี่ดูมีประโยชน์เยอะเลยนะโอ้โหแล้วก็ยังไม่พอเวลารับสายโทรสายเราสามารถกดรับจากตรงนี้ได้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าดูนะครับมาแล้วนะดูนะครับวิธีรับสายเราสามารถเลื่อนแบบนี้เพื่อเป็นการรับสายแล้วก็วิธีรับสายอีกแบบนึงเปิดหน้าจอแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นไงเท่ไหมยังไม่พอนะที่ผมชอบเวลาที่เราวางสายนี่พับหน้าจอลงแบบนี้ก็เป็นการวางสายแล้วนะครับโอ้โหดูโคตรเท่เวลาไปข้างนอกนะรับสายเสร็จปุ๊บวางสายว้าวชอบไหมชอบไหมดูดิเข้าท่านะมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า Wi-Fi L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD ฉันรู้จุดอ่อนของมันแล้วฉันเองไงฉันนี่แหละแต่ตอนนี้อ่ะไหนบอกว่ากินตอนที่อยากไงล่ะฉันอยากกินตอนนี้อ่ะข้าไม่กินเนื้อของสัตว์ที่มีเลือดสีแดงเหมือนกับมนุษย์ขอผ่านเถอะค่ะกินซะเถอะสำหรับ Disney Plus เราสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด 1080p โอ้ยซังありがとう。行ってきます。かまど炭治郎です。นี่แค่2วินาทีก็ผิดสัญญาแล้วก็มันไม่แฟร์นี่ชีวิตผมท่านก็ใช้ชีวิตท่านแล้วเตรียมตัวที่จะเป็นเหมือนแม่แม่คอยบงการทุกอย่างในชีวิตของข้าและในฐานะลูกไฟที่จะต้องรับช่วงต่อร้านของพ่อฉันก็ไม่อยากทำพ่อผิดหวังและไล่มันไปหน่อยดิว่าเองดิไปไกลๆมาทดสอบฟังเพลงจากจุ๊กก็คอมันแห้งที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องถึงร้องสิเข้าซุ่มเบื่อถึงเมื่อสิกำแต่หัวถึงว่ามันแน่นเกหยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีทั้งทีก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้เพราะเขานั้นคือทุกสิ่งที่ทำให้เธอไม่เหงาเธอคนหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลเธอกำลังหาผู้ชายตัวนี้ระบบเสียง DTS X Ultra เรียกว่าเอาอยู่นะทุกคนเสียงดังชัดเจนคมด้วยแถมยังไม่พอนะถ้าเรามีหูฟังไร้สายที่รองรับระบบเสียง aptx ของ snapdragon sound นะโอ้โหอันนี้ยิ่งแจ่มคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้อยู่ในเรท 600,000 เลยนะ 636,000 นี่ด
ดูนะครับคะแนน CPU 201 GPU 106เกือบ 107 MEM 102 UX 101มาดูที่มัลติทัชรุ่นนี้สามารถทัชพร้อมกันได้10จุดโอ้โหเรียกว่าทัชดีแล้วก็ไหลลื่นทุกคนมาดูที่ Storage Taste นะครับคะแนนอยู่ที่ 53,462 ในส่วนของคะแนน Sequence Read, Sequence Write, Random Access ดูได้จากตรงนี้เลยนะในส่วนของ Gyroscope รุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะ Gyroscope ไม่หน่วงนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูโอเคมาดู Gyroscope กันนะครับเป็นไงบ้างใช้ได้ไหมโอ้โหนิ่งเลยอย่างนิ่งเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาทดสอบเล่นเกมกันดูครั้งนี้ผมจะเล่นแบบบันทึกหน้าจอนะต้องบอกว่าสเปคเครื่องนี่เหลือบันทึกหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยยังไหวDouble kill!
Damn it. UAV online. Contact with enemy. Need backup. Changing mag. Contact with enemy. Target in sight. Tango down. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Objective almost complete. Keep it up. Target inside. Enemy inside. Tango down. เดี๋ยวมาดูในส่วนของการสแกนนิ้วกันบ้างปุ่มสแกนนิ้วก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะก็คือปุ่ม power นะครับแหมสีแดงสวยเชียวผมเปิดให้ดูก่อนตอนนี้หน้าจอร้องแล้วก็สแกนนะครับปุ๊บเห็นไหมจะมีเครื่องหมายปลดล็อกนะทุกคนตอนนี้ก็เข้าได้ตามปกติเราสามารถสแกนตอนที่เราพับเครื่องแบบนี้ได้หรือว่าเราจะสแกนตอนที่เรากางเครื่องแบบนี้ก็ได้สแกนเร็วอยู่นะเห็นไหมไม่พลาดเลยทุกคนแล้วก็สแกนปลดล็อกแล้วการสแกนนิ้วคือทำได้ดีเลยนะแล้วก็สแกนนิ้วได้เร็วด้วยเดี๋ยวมาทดสอบการสแกนใบหน้ากันบ้างโอเคตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะปลดล็อกเลยเห็นไหมทุกคนดูนะเดี๋ยวผมปิดก่อนนี่ปลดล็อกแล้วใช้กล้องหลังสแกนหน้าได้ด้วยทุกคนอันนี้ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ผมเคยลองแบบนี้เลยนะใช้กล้องหลังสแกนใบหน้าปกติเคยใช้แต่กล้องหน้าสแกนหน้า
มาลองข้างในบ้างอันนี้สแกนใบหน้าอย่างเร็วเลยทุกคนสรุปว่าสแกนหน้าเนี่ยใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังจิ๊กเสร็จแล้วดีเลยเฮ้ยอันนี้ผมชอบนะสแกนได้ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างตัวนี้กล้องหน้า16ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังมี2ตัวกล้องหลัง50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟ2ล้านพิกเซลตรงนี้ไฟแฟลชอันนี้ก็เป็นในส่วนของครอบครัวของกล้องก็จะมีการเคลื่อนไหวช้าๆสโลโมชั่นถ่ายวิดีโออย่างล่วงเลยอันนี้ไทม์แลปมีถ่ายฟูลไซส์ด็อกคิวเมนต์หรือว่าตัวหนังสือพาโนรามาแล้วก็โมโนคัลเลอร์อันนี้คือการดูดสีก็จะเป็นการถ่ายแบบว่าดูดสีนะทุกคนโหมดถัดไปก็คือโหมดมืออาชีพสามารถถ่ายไฟรอได้ดูรายละเอียดนะครับอย่างเยอะทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โหอะไรเยอะแยะเยอะแยะมากในส่วนของโหมดมืออาชีพมาที่รูปถ่ายรูปถ่ายเราสามารถเลื่อนเลนได้นะครับ26มิลหรือว่า50มิล50มิลง่ายๆเลยคูณ2เท่า26มิลก็คือไซส์ปกตินะทุกคนก็จะมีการถ่ายแบบเปิดไฟแฟลชมีให้เลือกความสว่างด้วยทุกคนโอ้โหอันนี้ระดับ7สว่างไหมขอระดับ1อ๋อปรับได้อ้าวก็จะมี SDR มี AI แล้วก็มีฟิลเตอร์นี่นะฟิลเตอร์มีตารางมีเครื่องมือวัดระดับดูนะโอ้โหเป็นไงเครื่องมือวัดระดับอ่ะมาที่โหมดวิดีโอเราสามารถถ่ายเลน26มิลหรือว่า50มิลก็ได้สามารถซูมได้สูงสุด10เท่าการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 30 เฟรมเรทสามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยโอ้โหดีเลยแล้วก็สามารถถ่ายที่ 1080p 60 เฟรมเลยแล้วก็เปิดกันสั่นได้เหมือนกันเยี่ยมเลยทุกคนมาที่วิวกลางคืนอันนี้ก็คือไนท์โหมดนะครับในส่วนของโหมดพอร์เทรตก็จะมีจัดแสงนี่แสงธรรมชาติแสงสตูดิโอคอนทัวร์ไลท์สเตจไลท์แล้วก็ state light mono แล้วก็จะมีปรับรูรับแสงนะทุกคนก็จะมีให้ปรับค่า f 1.0 ถึง 16.0 นะครับสำหรับกล้องหน้าที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีโหมดรูปถ่ายนะเราสามารถใช้โหมด beauty ในโหมดของรูปถ่ายได้แล้วก็จะมีวิดีโอนี่ก็เปิดโหมด beauty ได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็โหมด portrait นะครับเรียกว่าถ่ายกล้องหน้าเนี่ยสามารถเปิดโหมด beauty ได้หมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดจอนอกไปด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูรูปที่ผมไปทดสอบมาว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเดี๋ยวมาดูที่โหมดรูปถ่ายกันนะครับนี่ที่ผมไปถ่ายมานะมาเริ่มกันเลยทุกคนเริ่มจากภาพสเวนเซ่นเลยเป็นยังไงบ้างดูแสงนะครับใช้ได้ไหมรูปนี้ผมใช้โหมดวิวกลางคืนดูแสงนะแล้วดูรายละเอียดโอ้โหรายละเอียดนี่ใช้ได้เลยทุกคนดูไอติมเก็บรายละเอียดได้ดีทุกคนแล้วก็ให้แสงที่สวยด้วยมาดูที่รูปนี้ผมใช้กล้องหน้าแล้วก็เปิดโหมดบิวตี้ระดับ2ภาพนี้ผมถ่ายโหมดพอร์เทรตของกล้องหน้าการตัดขอบนี่ทำได้ดีเลยนะภาพนี้โหมดพอร์เทรตผมใช้กล้องหลังถ่ายเป็นยังไงบ้างโอ้โหทุกคนกล้องหลังนี้เราจัดองค์ประกอบได้แบบดีเลยนะเพราะว่าเราสามารถมองจากจอนอกได้อันนี้ก็กล้องหลังเป็นโหมดรูปถ่ายปกติดูดิผมว่าเวลาที่ผมไปทดสอบถ่ายรูปเนี่ยผมใช้กล้องหลังบ่อยกว่ากล้องหน้าอีกนะเพราะว่ากล้องหลังเขาถ่ายง่ายไงทุกคนเราสามารถดูจอหลังได้มาดูรูปนี้นะครับรูปนี้ผมใช้โหมดวิวกลางคืนนะภาพนี้ผมใช้กล้องหน้าในการถ่ายในสภาวะแสงน้อยนะจะเรียกว่าแสงน้อยก็คงไม่ใช่อ่ะเพราะว่าแสงจากทางเดินนี่ก็สว่างพอสมควรนะวิดีโอกล้องหน้านะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหภาพนี้ถ่ายปกติเลน26มิลภาพนี้ผมถ่ายที่เลน50มิลหรือว่าซูม2เท่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับภาพนี้ผมใช้กล้องหลังนะดูตัดขอบดูแสงโอ้โหอันนี้ชอบเลยนะภาพนี้ใช้เลน50มิลมาดูภาพตอนกลางวันบ้าง
อันนี้คือกล้องหน้านะทุกคนกล้องหน้าเนี่ยเขาทำมาดีนะรายละเอียดดีแต่สกินโทนของเขาจะไม่สดเหมือนกล้องหลังผมต้องบอกก่อนนะว่าโหมดรูปถ่ายปกติของกล้องหลังนะเขาจะไม่มีโหมดบิวตี้นะทุกคนอันนี้โหมดพอร์เทรตของกล้องหน้านะครับการตัดขอบนี่หายห่วงทุกคนตัดขอบนี่ทำได้ดีมากตอนนี้ใช้กล้องหลังแล้วนะถ้าลองย้อนดูนะดูสกินโทนเห็นไหมทุกคนสกินโทนจะดูต่างกันเลยนะแล้วก็โหมดพอร์เทรตของกล้องหลังเนี่ยเราสามารถเปิดบิวตี้ได้โอ้โหอันนี้เรียกว่าครบมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับตอนนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทในส่วนของโหมดบิวตี้เนี่ยเขาจะมีอยู่7ระดับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ระดับที่2ภาพที่ได้ก็แบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้คือสุดแขนนะครับเป็นยังไงบ้างภาพนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทแล้วก็เปิดโหมดกันสั่นภาพที่ได้อย่างนี้เลยนะดูนิ่งไหมอันนี้ผมแบบก้าวเดินตามปกติเลยนะทุกคนก้าวเดินก้าวเดินประมาณนี้เลยนะตอนนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับแล้วดูที่เซิร์ฟบอร์ดสีสวยไหมสีดูไม่สดหรือว่าเวอร์จนเกินไปนะครับภาพนี้ซูม2เท่านะครับอย่างที่ผมบอก Nubia Flip 5G นะถ้าใครชอบไปเที่ยวคนเดียวชอบถ่ายรูปคนเดียวผมว่าโอ้โหอันเนี้ยตอบโจทย์ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าถ่ายได้ทั้งกล้องหลังแล้วก็เอากล้องหลังมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็ได้รายละเอียดแต่ละอย่างนี่ใช้ได้เลยนะภาพนี้สวยแล้วก็คมภาพนี้ซูม2เท่าคมไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนี้ทุกคนคือรูปนี้ดูที่กังหันนะกังหันน่ะหมุนตลอดนะครับกังหันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะแต่ภาพที่ถ่ายเนี่ยได้แบบนี้เลยทุกคนและนี่ก็คือรูปกับวิดีโอที่ผมไปทดสอบมาเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมสำหรับราคาของ Nubia Flip 5G ตัวนี้ 19,900 บาทก็ถือว่าเป็นมือถือฝาพับที่ราคาดีที่สุดนะตอนนี้เลยนะไม่ถึง 20,000 นะทุกคนสเปคก็แรงพอตัวเรียกว่าครอบคลุมการใช้งานทุกอย่างเลยนะนี่น่าใช้มากทุกคนตัวนี้สำหรับลิงก์สินค้าเดี๋ยวผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโอ้โหน่าใช้มากทุกคน